มปังจ้าขนมปังร้อนๆเพิ่งออกมาจากเตาเลยนะจ๊ะโอ๊ยเหนื่อยจังเลยเดินขายมาทั้งวันแล้วเนี่ยยังไม่มีใครซื้อขนมปังเลยดูสิน่ากินก็น่ากินทำเองมากับมือขายไม่ได้เนี่ยขาดทุนแย่เลยแล้วเราจะเอาตังค์ที่ไหนไปเรียนหนังสือละทีนี้พ่อแม่ก็ยากจนถึงเราจะอยากเรียนหนังสือพ่อกับแม่ก็ไม่มีตังค์ส่งเรียนขนมปังจ้าขนมปังจ้าช่วยซื้อหน่อยได้ไหมคะเด็กคนนั้นได้ยินแว่วๆกำลังเดือดร้อนเรื่องเงินอยากได้เงินไปเรียนหนังสือเสร็จตอนอย่างเรากำลังอยากจะหลอกเด็กไปทำงานหาเงินซะหน่อย ขนมปังจ้าขนมปังร้อนๆอุ๊ยนี่หนูขายขนมปังเหรอจ๊ะใช่สิคะป้าเห็นเป็นผลไม้เหรอคะเนี่ยขนมปังชัดๆอุ๊ยถามดีๆเด็กคนนี้ท่าทางจะแสบอ้าวขอโทษค่ะป้าแต่ว่าป้าจะซื้อไหมคะร้อนๆน่ากินขนาดเลยเนี่ยค่ะป้าชิมไหมนี่นี่นี่แล้วใครทำเนี่ยเอ้าแล้วจะมาขายแบบยืนแทะกินได้ยังไงเนี่ยคะไปรับมาจากไหนล่ะขนมปังเนี่ยทำเองสิคะทำเองโอ้โหเก่งจังเลยตัวแค่นี้ทำขนมปังมาขายเองเราต้องลงทุนเยอะไหมเนี่ยลงทุนเยอะสิคะหมดตัวเลยสิคะป้าเนี่ยถ้าขายไม่ได้หนูไม่มีเงินไปเรียนหนังสือเลยนะคะซื้อไหมคะโถโถเด็กดีเด็กอยากเรียนหนังสือขนมปังผู้เดียวเดี๋ยวป้าซื้อหมดเลยแต่เธอเป็นเด็กดีป้าเห็นแล้วก็สงสารป้านะเป็นแมวมองคอยหลอกเด็กฮะอุ๊ยไม่ใช่คอยมองหาเด็กมันเป็นดารา เป็นดาราเลยเหรอครับป้าใช่สิอุ๊ยหน้าตาหนูนะกลมๆตาเล็กๆตัวเท่านี้หุยวงการกำลังต้องการเลยรับรองไปกับป้าได้โด่งดังแน่นอนแล้วไม่ต้องมาลำบากทำขนมปังขายแล้วมีเงินมากกว่าเรียนหนังสืออีกได้ไปเที่ยวรอบโลกเลยไม่ต้องลงทุนด้วยนะไปไหมไปทำงานกับป้าไหมไปเป็นดาราแถมไม่ต้องลงทุนแล้วก็ได้เงินได้เยอะไปสิคะป้าไปอุ้ยหลอกง่ายไม่ใช่ฉลาดมากไปกับป้าไปกับป้าเดี๋ยวป้าจะไปแปลงโฉมให้ได้เป็นดาราดังเลยมาจะเป็นดาราใช่ไหมมันต้องเริ่มต้นที่ทำผมต้องทำผมทรงใหม่ทำไมอะคะทรงนั้นน่ะมันธรรมดาไปใครก็ทำกันต่อไปนี้เราจะเป็นคนพิเศษไม่เหมือนคนธรรมดาทรงไหนดีถึงจะเข้ากับเบ้าหน้าแบบนี้นะมันต้องเซอร์ๆนิดนึงอ้าวเซอร์ทำไมอะคะเอ้าเราเป็นดาราแบบเซอร์ไงลุยๆไงก็เป็นคาแรคเตอร์เนี่ยหน้าตาต้องเป็นอย่างนั้นนั่นแหละทำผมเป็นจุกเป็นตุ่มอย่างนี้มันแบ๊วเกินไปป้าเบาๆหน่อยสิคะหนูเจ็บด้วยโอ้ยโดนนิดโดนหน่อยก็ทำเป็นร้องอีกหน่อยอ่ะต้องมีช่างทำผมช่างแต่งหน้ามันลุมทำให้โครงอย่างเงี้ยจะไปไหวได้ยังไงไม่รู้ค่ะเป็นดารามันก็ต้องอดทนหน่อยเอ้ยเจ็บไอ้ผมนี่สระครั้งล่าสุดเดือนไหนเนี่ยฮะหนูสระทุกวันค่ะป้าโอ้ยสระทุกวันแล้วทำไมมันเหนียวเหนอะขนาดนี้เนี่ยสระทุกวันแม่ค่ะฮะสระทุกวันแม่เดี๋ยวนี้มันเลยวันแม่ไปตั้ง3เดือนแล้วเนี่ยนะอุ้ยดีดีดีจะได้สมบทบาทเพราะบทบาทเราอ่ะต้องเป็นเด็กเซอร์ๆอ่ะเสร็จแล้วผมฮะธรรมดาเอ้าดาราเขาก็ทำผมทรงธรรมดากันแหละเขาจะทำผมทรงแปลกประหลาดกันทำไมล่ะหรือว่าไม่เคยคิดว่าจะหวีให้มันเลี่ยมหน่อยเลยเหรอคะดูสิกระเซิร์กระเซิร์ไม่หมดแล้วเนี่ยก็ป้าบอกแล้วไงว่าเราอะคาแรคเตอร์เป็นเด็กเซอร์ๆไม่ต้องหวีไม่ต้องอะไรมันเป๊ะหรอกเสร็จแล้วเดี๋ยวป้าจะพาไปเล่นหนังเลยเนี่ยมาแต่งหน้ากันต่อนี่เครื่องสำอางป้าสีดำป้าก็มีสีแดงนี่นะนี่ไม่ใช่อันนี้หรอคะอันสีแดงเนี่ยมันของป้าป้าทาเองของเธอมันต้องสีดำไปทาเป็นเวนส์เดย์ไงรู้จักไหมเวนส์เดย์กำลังดังอ่ะเขากำลังดังกำลังฮิตเลยทำผมก็คล้ายๆแบบนี้แหละเราก็แต่งหน้าแบบดำๆหน่อยค่ะไม่ต้องเอาป้าจะแต่งให้จะทำอะไรเออหรือบอกค่ะฉันชื่อว่าฉันแต่งจริงกาแฟจริงกาแฟจริงกาแฟมีแววเนี่ยทาทางเล่นตลกก็ได้ถ้าเราอะทาคิ้วให้ดำเนิบหน่อยด้วยเอาเลยตามสบายเอาเลยสีเนี้ยเหมาะกันเลยที่สุดแล้วล่ะ
เธอเนี่ยแต่งหน้าเขาเรียกว่าแต่งตีมอะไรรู้ปะไม่รู้ค่ะแต่งตีมแมวใต้ท้องรถ เวลาลูกแมวใต้ท้องรถแล้วโผล่มาตัวมันจะดำๆมอมแมมอย่างนี้แหละ มีหนวดด้วย สมมติปาเธอปะนี่นี่ฉันบอกว่าเธอทำอย่างนี้มาเหมาะมากเลยแบบมีคิ้วบุ๊กไหลออกมาตาเธอไม่แต่งให้หนูสวยๆหรอคะขอได้ค่ะเป็นตาลาค่ะหยุดเดี๋ยวเธอจะเป็นคนบ้าแล้วเนี่ยฮะไม่ต้องส่งไม่ต้องสวยหรอกอันนี้แหละสวยแล้วเป็นคาแรคเตอร์เธอสวยแบบนี้นี่แหละนี่เราทาเสร็จอะเราต้องค่อยๆเอามือเบรนให้มันเข้ากับใบหน้านี่เบรนมาทีนี้นะฝึกการแสดงเธอดูฉันเนี่ยเป็นอดีตดาราดังเธอดูฉันขั้นแรกนะเธอเอามือซ้ายมาอย่างนี้มือซ้ายใส่เข้าไปในแขนเสื้อจุ๊บเอาเข้าไปหมดเลยนี่เชฟเข้าหมดเลยเห็นไหมกอดพุงไว้เอามือกอดพุงไว้ข้างเดียวเข้าไปนี่นะเอาไว้อย่างนั้นนะเดี๋ยวฉันเอามือฉันมาก่อนนะเอามาข้างนึงหลังตรงเอาผมออกทางนี้ให้คนอื่นเขาเห็นด้วยว่าแขนทางนี้ไม่มีขาข้างนี้ยืดไปนะมืออยู่ไหนมืออีกข้างนึงชุบจับไปอีกข้างนึงยกลุกขึ้นลุกลุกป้าคะดูคิ้วมันแปลกๆนะคะป้าทำอะไรคะเนี่ยน่าน่าเชื่อป้าดีเองนั่งพับเข่าเอาเข่าข้างนึงพับไปนั่งไปเลยเอาขาซ่อนไว้สิให้คนอื่นเขาไม่เห็นสิว่ามีขาเลิศข้างนี้ก็เก็บไว้จับพุงจับพุงทีนี้ป้าว่าดูจากโพสิชันแล้วนะเอาแขนข้างนี้เก็บเอาแขนข้างเดียวมาดีกว่ามันจะได้มีขาข้างมีแขนข้างมันจะไม่มีข้างเดียวไม่มีข้างหนึ่งมันดูแปลกๆหันข้างนี้ออกแบบนี้แล้วลองท่าใหม่นี่เอาข้อสอบมาทางนี้อย่างนี้ดีกว่าโอ้เหมือนมากโอ้ยแสดงดีสุดยอดท่าทางหน้าตาทรงผมรูปลักษณ์ทุกอย่างได้หมดแล้วทีนี้ป้ามีอุปกรณ์ประกอบฉากให้เล่นด้วยนะอ่ะป้ายกให้อันนี้เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ทำให้เธอจะได้เป็นดาราดังยังไงอะคะเอาใส่ครัวเงี้ยเหรอจริงๆมันก็ถูกเวลาแดดร้อนๆเนี่ยเดี๋ยวนั่งเงี้ยถ้าแดดร้อนๆขึ้นมาเอาใส่หัวเลยเวลาฝนตกก็เอาใส่หัวได้แต่เวลาแดดไม่ร้อนฝนไม่ตกเอาตั้งตรงนี้เอาตั้งอย่างนี้เลยนี่ดังเลยเห็นไหมดังเลยใช่ไหมนี่แหละดาราดังเธอก็ทำงี้นะดังเลยเอาทีนี้ซ้อมบทเดี๋ยวจะถ่ายแล้วนะเอานะทำปากเบี้ยวๆทำหน้าตาหน้าสงสารเหมือนจะร้องไห้ตลอดเวลาช่วยคำอะไรเดี๋ยวจะเลิกแสดงแล้วนี่เธอห้ามหัวเราะนะตอนทำงานอะรู้ไหมเดี๋ยวไม่ได้เป็นดาราดังเลยพอดีอะทำอย่างป้านี่ปากเบี้ยวๆทำตาจะร้องไห้สงสารนี่เอาไหมดูป้าปากเบี้ยวๆป้ากัดป้าทำไมตาเบี้ยวๆตาแบบตาเบี้ยวตาจะร้องไห้พูดตามป้านะช่วยเห็นใจหนูหน่อยเห็นใจหนูหน่อยสงสารคนพิการนี่ฉันให้เธอเล่นละครชีวิตดราม่านะไม่ใช่เล่นละครตลกมาหัวเราะอยู่นั่นแหละเดี๋ยวไม่พายเป็นดาราเลยมันต้องอย่างนี้นี่มีน้ำตาไหลนิดๆได้เลยโอ้ยเดี๋ยวรางวัลต้องมาแล้วมือหนึ่งก็ขอไปด้วยฟังนะช่วยทำบุญทำทานให้คนพิการแขนขาด้วนด้วยนะคะนี่บ้าคิดว่าหนูมาเป็นตาลายเจอเขาเนี่ยหนูว่ามันแปลกๆแล้วนะคะทักให้หนูขาด้วนแข็งด้วนแล้วยังปากเปี้ยพูดได้ชัดอีกแล้วก็แต่งหน้าทำผมอยู่อย่างนี้นี่ป้าหลอกหนูว่าไปขอทานชัดๆหนูไม่ทำงานกับป้าแล้วหนูไปแล้วเดี๋ยวสิกลับมาก่อนฉันพูดจริงๆฉันได้เป็นดารากลับมา
ฮ้ยเด็กคนนี้มันฉลาดแล้วก็หล่อไม่ได้เสียดายจริงๆเลยยิ่งเหมือนอยู่โหคนที่สะอาดจะตั้งใจมาทำอาหารกินจะโดนป้าหลอกมาเป็นขอทานสละดีนะที่เราฉลาดขายขนมปังของเราต่อดีกว่าขนมปังจ้าขนมปังร้อนๆช่วยซื้อให้หน่อยนะคะ